สขาง่วงแล้วหรอสวัสดีค่ะป๋าพานะคะค่ะวันนี้เราจะมาเนรมิตห้องเนาะห้องน้องแมวให้กลับมาคืนสู่เหย้านะคะเนื่องจากเราย้ายน้องแมวลงไปข้างล่างหมดแล้วค่ะเพราะว่ามีคนมาอยู่ที่นี่เนาะแล้วตอนนี้เขาก็ได้ย้ายไปแล้วค่ะเป็นพี่น้องคิดจะจัดเองนะป๋าพาก็ให้ห้องนี้เขาอยู่เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เขาย้ายออกไปแล้วเราก็จะกลับมาให้น้องแมวอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่น้องแมวจะได้อยู่ในห้องแอร์เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะมาดูว่าจะไม่จัดเหมือนเดิมนะเดี๋ยวให้ดูความโล่งกว้างก่อนนี่กะว่าจะเอาคอนโดไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จะเสียบปลั๊กยากแล้วจะเอาทรายแมวไว้ตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนเนาะเดี๋ยวลองมาเสียบปลั๊กกันดีกว่าไฟมันก็จะติดแบบสว่างวาบอุ๊ยนั่นแมวเหรอทำไมแมวตัวเล็กอย่างนี้เนี่ยฮะแมวที่ไหนแมวที่ไหนแมวที่ไหนเราไปยกของกันเลยค่ะทุกคนเราเอาของขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความเหน็ดเหนื่อยมากเลยค่ะเพราะว่าเหนื่อยจนขาดใจเลยค่ะ ไม่ได้ยกค่ะ ก็เดี๋ยวเราจัดเนาะจัดให้เป็นระเบียบกว่านี้อีกทีนึงนั่นอะไรคะฉี่ทำไมคะฉี่ทำไม เปี้ยว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 มาแล้วทุกคนคืนสู่เหย้าอลิสกับน้องนมขึ้นก่อนเลยค่ะไม่ได้ขึ้นคอนโดนานมากๆแล้วอยู่ห้องนู้นเขาไม่ได้เล่นเลยนะทุกคนเขาไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามันเป็นห้องลิชชี่ไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วเราก็เอาน้องน้อยมาไว้นี่ด้วยนะเดี๋ยวจะให้เขานอนด้วยกันเลยค่ะให้เขานอนด้วยกันเพื่อให้เขาคุ้นชินที่นี่เลยนะนี่หมีน้องน้อยค่ะหมีเขาเอาวางไว้นี้โอเคนี่กระบะที่นอนเขาและอันนี้ของสมบัติเขาที่เอาไว้กัดเล่น และอันนี้เป็นอาหารของเขาค่ะและอันนี้เดี๋ยวถ้าสมมุติมีคนจะแย่งเขากินเขาถึงจะกินค่ะ เห็นไหมถ้ามีคนจะมาแย่งพวกเขาถึงจะกินถ้าไม่มีใครมาแย่งก็ไม่กินนะคะนี่เดี๋ยวเราจะลืมเอาอาหารกับน้ำขึ้นมาให้น้องเนาะน้ำเดี๋ยวเราจะใช้เป็น2หรือ3 2อันเลยด้วยน้ำไว้ตรงนี้กับอาหารโอ้น้องเปี้ยวรับเล็บแล้วหรอชอบใช่ไหมลูกชอบใช่ไหมโอ้ไม่ได้มีห้องแมวอย่างนี้นานแล้วค่ะแม่ชอบมากๆเลยค่ะเฮ้ยจะปีนแล้วจะปีนแล้วจะกระโดดแล้วคนนี้น่ะคนนี้น่ะมาเดี๋ยวจะเอาน้องเปี้ยวให้กินอาหารเขาหน่อยนี่เห็นไหมเอานมเปรี้ยวกินปุ๊บเขาจะกินทันทีทุกคนแล้วก็คาบไปไว้บนที่นอนเนี่ยนะไม่รู้ทำไมพฤติกรรมแปลกๆเห็นไหมเห็นยังเห็นกับตาเอามาดมามาดมันไม่มีที่อยู่หรอมาแม่พามาดไปอยู่อึ๊บไม่อยู่กับเต้าข้างบนเลยกระดมหน่อ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 ยเดี๋ยวไปหาน้ำมาก่อนนะไอ้อลิสขาง่วงแล้วหรอง่วงแล้วค่ะแม่โอเคทุกคนเอาน้ำมาแล้วนะคะใช้2อันเลยเนาะโดม2อันแล้วก็น้ำเต้าหวยอาหารเต้าหวยกระบะทรายนะคะอันนี้ของน้องน้อยหรือว่าน้องบุ๊กหมีนั่นเองเนาะอันนี้ที่ขี้ที่เยี่ยวของเขาค่ะใช้เล็กขึ้นมาแล้วอันนี้จะเป็นอาหารของแมวค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องเข้าห้องน้ำอัตโนมัติเนาะใกล้ๆไฟพอดีเลยก็จัดเรียงประมาณนี้นะทุกคนลองเอาไปทำดูกันได้นะคะก็ให้น้องแมวอยู่ในห้องแอร์เนาะตอนกลางวันตอนกลางคืนก็จะเปิดหน้าต่างให้เขาเพื่ออากาศระบายจริงๆเขาไม่ค่อยชอบความแบบเขาเรียกว่าไงอะหนาวมากค่ะทุกคนก็พอดีเนาะเห็นไหมกินอาหารแล้วก็จะเอามารวมตัวกันอยู่ในนี้ค่ะ
จาโกไม่รู้ไปไหนหาจาโกไม่เจอ